Welcome to พีพิมพ์ Channel สวัสดีค่ะกับผมกับบุ้งกับบองค่ะในรีแคปเพลง Run the Town ครับผม F Hero One Mil Wanda Spice นะครับผม All Star จาก Team Avenger แล้วบุ้งชอบความซาวด์ชอบความซาวด์ที่แบบว่ามีดนตรีบุ้งว่าเป็นจังหวะพื้นบ้านยิ่งตอนวันมิวอ่ะคือบุ้งแค่คิดว่าเฮ้ยตอนวันมิวเป็นแบบกองของทางภาคอีสานหรือเปล่าแต่ละคนอาจจะแบบว่ามีดนตรีทางพื้นบ้านมาใส่ในจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยของพี่ก๊อฟก็แบบว่าคือมาเฟียหัวหน้ามาเฟียจริงๆเราชอบตอนจบที่มีเสียงระฆังปึ้งมันเหมือนปิดฉากอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ไฮคาวคอลแลบกับบารามีบารามีนี่เป็นน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นของวันได้เป็นค่ายหรอเป็นใช่น่าจะเป็นค่ายนะครับ MV เป็นย่านแบบมาเฟียไชน่าทาวน์ของวันได้ก็เป็นรีมูซีนออกมาเราชอบสีสันของ MV นี้นะใช่ค่ะมันดูแบบนีออนดีเนาะวันมิวก็มาแบบดูแบบว่าปาร์ตี้มั่วสุมชอบครับชอบอะไรแบบนี้พี่ก๊อฟก็คือแบบว่าหัวหน้ามาเฟียเพื่อพาแบบว่าแจกจ่ายงานหัวหน้าแบบหัวหน้าใหญ่แล้วก็จะมีแบบว่าตัวหัวหน้าผู้จัดการทั้งหลายแจกจ่ายว่าคนนี้คุมย่านนี้นะคนนี้คุมย่านประมาณนี้สไปคือโตขึ้นแบบพอหลังจากที่เพลงอะไรนะที่กับฟิกะตอนนั้นแบบยังตัวเล็กๆอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากเพลงนั้นคือแบบยืดมากแตกหนุ่มมากน้องเอ้ยโอเคมาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะสไปน้ำหอมดีออมันอยู่ที่คอกูชิมอยู่ที่เอวฟึดเดียวอยู่ที่คอนี่คือหมายถึงเอาน้ำขวดน้ำหอมมาไม่ใช่เอาฉีดที่คอก็หนักอยู่นะเด้อก็หนักอยู่นะเขาอาจจะมีแบ่งขวดเล็กๆไว้เขาจะแบ่งทำไมล่ะงั้นอ้าวแฟชั่นเนี่ยกูชิอยู่ที่เอวก็เข็มขัดกูชินับแบงค์พันที่กองบอกพี่โนส่งบีทที่เมลพันที่มันกองส่งบีทที่เมลก็คือส่งมาทางเมลฮูดี้รวมหลุยส์วิตตองเบบี้แคนยูเทลโอ้ฮูดี้ก็คือเป็นหลุยส์วิตตองเบบี้แคนยูเทลหรือว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าฮูดี้เนี่ยคือหลุยส์วิตตองนะที่ร้านจะพูดอะไรอีกจะเอาอะไรอีกอะไรแบบนี้ว่าไม่รู้เดาเลลี่ไอบีอินเดอะมอลล์บอกผู้จัดการให้โอนให้เร็วล่าสุดอะคุยอยู่ที่เดอะมอลล์บอกผู้จัดการโอนให้เร็วอ๋อมันน่าอารมณ์แบบไปช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ที่เดอะมอลล์แล้วเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายก็คือผู้จัดการจัดการให้เขาหมดไม่มีผู้ร้ายพวกเฟกอะราวพวกรอบๆไม่มีนะไอเขามามานี่ in my cloud นับเงินของฉัน in my cloud มงกุฎด้วยคือเอามงกุฎมาใส่เงินไว้อย่างงี้เหรอกูจะนับเงินของกูในมงกุฎเนี่ยคือเหมือนเอาเงินมาใส่คือมงกุฎเป็นที่เก็บเงินเนี่ยวนอยู่กับเลข I want it now ก็คือนับเงินนั่นแหละ me and my brother run the town นี่คือกูกับพวกพี่กูเนี่ยกำลังรันเมืองนี้อยู่ต่อไปพี่ก๊อฟนะคะ live my life man every day I praise the lord คือชีวิตที่กูใช้แบบท่านลอดมีคนสรรเสริญกูเป็นย่องให้กูเป็นท่านลอดชีวิตที่กูใช้ทุกวัน always banking never bored always banking never bored ไม่เคยเบื่อใช้ชีวิตแบบไม่มีเบื่อ banking นี่คือ banking มันน่าจะเหมือนแบบแบงอะไรเงี้ยแบบมันแบบคิดว่านะเดาจากแม่สายจังหวัดเชียงรายกูกลายมาเป็น king of the north อันนี้โคตรเท่ take it all get what I want เอาทุกอย่างที่กูต้องการ pay the cost to be the boss จ่ายเงินให้บอสด้วยจ่ายเงินให้บอสด้วย like game of tone กูมีความจำเป็นที่ต้องฆ่าศัตรูชอบ game of tone ใช่ป่ะเหมือนใน game of tone อ่ะที่เขาต้องฆ่ากันก็เหมือนกันเนี่ยกูก็จำเป็นต้องฆ่า feel that pain มึงควรเกลียดเกมไม่ต้องมาเกลียดกูก็เหมือนแบบแรปเกมอ่ะฮิปฮอปอ่ะมันดิสกันเนี่ยมันก็คือแรปเกมถ้ามึงจะเกลียดอ่ะเวลากูดิสมึงอ่ะมึงควรจะเกลียดที่เกมไม่ใช่เกลียดกูเพราะมันเป็นแค่เกม bring that suit I'm in my suit ตอนไปขึ้นศาลตอนมีคดีตอนมีปัญหาอะไรคือกูใส่สูทไม่ได้แต่งตัวแบบอย่างนี้สตรีทแบบนี้ if you gonna pull up I'm with my crew ถ้ามึงมาถึงอ่ะมึงจะได้เห็นว่ากูอยู่กับพวกของกูทนายกูพร้อมรอที่หน้าประตูและในสตูกูไหลเหมือนจาระบีเลื่อนไหลเขาแบบเวลาทำเพลงอะเนาะเขาก็เลื่อนไหลจากบัวในตมไปจนถึงปาราดีจากแบบต่ำสุดจากล่างสุดไปสูงสุดสวรรค์ใช่ไม่กลัวหน้าไหนใครจะเข้ามาลาวีมาเด้ BG High Train High Crowd บารมีเนี่ยเห็นปะ BG ก็น่าจะเป็นแบงคอกกูนอันนึงก็ทุกคนรู้อยู่แล้ว Asian Sound This the time the world hate Asia style ถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกจะได้ยิน Asia style ใช่ปะใช่ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ฟังซาวจากเอเชียสไตล์จากเอเชียเปลี่ยนโกเชนออกไปเป็นเพลงเพราะว่าในเกมนี้กูรันเดอะทาวน์อันนี้ก็เราว่าเฟี้ยวดีนะเหมือนอารมณ์แบบว่าเปลี่ยนโกเชนออกไปเป็นเพลงต้องเอาเงินมาทำเพลงป่ะจากสร้อยทองที่กูใส่เท่ๆเนี่ยเอาเปลี่ยนมาทำเพลงเอาเงินมาทำเพลงแทนนี่อ่ะมารันกันมาแต่จริงๆเขามีอยู่แล้วแหละเขาไม่ได้แบบต้องมาขายของเมื่อมาทำเพลงหรอกแต่เขาอาจจะเคยทำแบบนั้นเนี่ยพอไปท่านวันมิวนะคะ Diamond on my wrist น่าจะเป็นเพชรที่ข้อมือกูให้พวกมึงคิดกันสักนิดเพราะพวกกูทำกันมานานมากถึงเวลาที่กูต้อง speak อีกนิดถึงเวลาที่กูต้องพูด speak อีกนิด yeah I must speak English yeah ใช่พูดภาษาอังกฤษ I came from nothing then I turned to something กูมาจากไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้กูมีบางอย่างเขาน่าจะหมายถึงว่ากูก็มีแล้วอ่ะตอนนี้จากไม่มีอะไรเลยหรืออาจจะแบบมีแต่ยังมีไม่สุดต้องมีมากกว่านี้ใช่ยังเป็นแค่ something มันถูกแล้วที่กูทำอย่างนี้ I never sell my soul กูไม่เค
ยขายวิญญาณมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงที่แบบว่ามันเป็นมีมนึงนะเข้าไปในห้องอ่ะแล้วเจอแบบสัญลักษณ์แบบเนี้ยแล้วมันมีคนมาเมนต์ตอบบอกว่าเนี่ยเขาต้องเป็นลัทธิทาซานแน่เลยทาซานคือซาตานไม่ซาตานเอ้ยโควิดมันเนี่ยอยู่บอกว่าเป็นลัทธิซาทาซานโคตรตลกอ่ะอยู่ในป่าในป่าเฉยนะไอ้ไมโครเซลมีซัมโดปแต่ว่าอะไรวะกลัวจะขายบางอย่างหรอบางอย่างที่แม่งโดปใช่ไงแต่กูไม่ขายวิญญาณกูอ๋อกูอาจจะขายของโดปๆของกูบางอย่างไงแต่ว่ากูไม่ขายวิญญาณมันไม่ได้เกี่ยวกับจุดที่กูอยู่หรือว่าเพชรที่อยู่บนคอไม่เกี่ยวกับความรวยความจนหรือว่าอะไรแต่ในตีนกูคริสเตียนดีออร์นะเฮ้ยเตียนนี่เท่ว่ะเพชรที่อยู่บนคอแต่ตีนกูคริสเตียนดีออร์แม่งพันดีนะไอ้ still remember me poor กูยังจำได้ตอนที่กูจนอยู่บ้านอยู่ในแมปหัวกูมีแผนอะไรที่เธอบอกบ้านอยู่ในแผนที่หัวกูก็มีแผนตลอดมีวางแผนแต่มา keep going keep going กูไปต่อไปกูไปต่อต่อไปท่านวันด้านะคะท่านวันด้ามึงก็จะแนวแบบว่าบูมไปแปลมาอาจจะไม่ได้ถูก 100% หรอกแต่ว่ากูจะแปลตามความเข้าใจของบูมแล้วกัน Welcome to Cambodia Welcome to แดนสุวรรณภูมิก็คือเมืองไทยอันนี้คือแปลมาแล้วหรอรู้เดี๋ยวเราต้องไปอ่านบูมแม่งอ่านแคมโบเดียไม่ได้อ่านออกคือบูมแปลมาอย่างนี้บูมแม่งล้ำนะครับพนมเปญซิตี้แบงคอกซิตี้ก็คือพนมเปญก็พนมเปญถึงแบงคอกไรฟ์ไรฟ์รูมรูมน่าจะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตเหมือนซิ่งรถอยู่แล้วเขาก็บอกว่างั้นขอเปิดประเด็นมาแล้วกันเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง Pull up with my team like มาถึงพร้อมกับทีมกูแคปๆๆ Pull up Barame right skirt เนี่ยเห็นมั้ยเป็นเหมือนเป็นค่ายของเขาอ่ะคือเขาสเกิร์ตมาที่นี่ละ Pull up with my team right มากับทีมโอเคต่อไปก็จะเป็นภาษาของเขาทั้งหมดประมาณนี้นะฉันเหมาทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของฉันทั้งหมดเลยศิลปะมันมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวอยู่แล้วจากนครวัดตอนเนี้ยแบบฉันกำลังเติบโตจากอยู่แค่นครวัดตอนนี้มาต่างประเทศละอยู่ในประเทศเขาตอนนี้ฉันอัพเลเวลแล้วเหมือนเพชรที่สร้างขึ้นมาใหม่เจรนายมาใหม่เจรนายมาใหม่ถูกอันเนี้ยความหมายบุ๊มว่าน่าจะหมายความว่าฟ้าลังฝนคือหมายถึงว่าฝนซาแล้วน่าจะมีความสดใสดีอ่ะสิ่งดีก็ขึ้นเขาบอกว่าชอบการเรียนบาหลีเหมือนการสักยันต์อันเนี้ยบุ๊มไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้รู้ความหมายเต็มๆนะแต่อันนี้พูดแบบรวมๆนะคะเพราะบุ๊มก็เพิ่งฝึกไปผ่านนี่ครับเพราะผมเด็กแต่ผมเหมือนน้ำมันกลั่นน้ำมันกรองอยากจะพูดอยากทำอะไรเมื่อรู้เมื่อสัมผัสแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าช่างเวลาพูดเมื่อข้าพเจ้าเวลาตวงอันเนี้ยสำหรับบุ๊มหมายความว่าเขารู้แหละว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วก็เวลาเขาใส่อะไรในเพลงในคำเนี่ยมันก็จะแบบรู้จังหวะตัวเองงี้ป่ะก็คงงั้นที่บอกว่าคนมันบอกเขาเหมือนเด็กแต่ว่าผมเหมือนน้ำมันกลั่นน้ำมันอะไรน่าจะเหมือนแบบว่าคนอื่นมองว่ากลัวยังเด็กแต่ว่าจริงๆข้างในกลัวแม่งคือน้ำมันที่แบบเชื้อเพลิงที่ทำให้กูพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่กูเป็นอยู่เนี่ยอะไรอย่างนี้ป่ะดนตรีคือของหวานแห่งชีวิตไม่พอใจคุณสามารถเรียกเก็บเงินได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าถูกหรือเปล่านะเพลงเหมือนส่วนลึกของจิตใจคุณนะไม่สามารถคาดเดาได้เห็นฉันอยู่ข้างบนเธออยู่ก้นหุบเขาเปิดใจฉันกำลังทิ้งร่องรอยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนวันด้าเนี่ยเขาอยู่บนหน้าผาแล้วอยู่สูงแล้วคนอื่นนะอยู่ข้างล่างแต่ว่าเดินตามเขามาเพราะเขาทิ้งร่องรอยไว้ให้เดินตามอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคืออย่างที่บอกว่ามโนความมโนความมโนผมแบบสุดยอดเลยเปิดใจรับในสิ่งที่เขากำลังทำหน่อยแล้วเนี่ยเขาทิ้งร่องรอยใช่ตามร่องรอยเขามาอันนี้เป็นการคำแปลของพวกเราเองนะไม่รู้ถูกผิดยังไงคือเราเอาเนื้อร้องฮอไปใส่ใน Google Translate ใช่แล้วมันแปลมาให้ประมาณนี้ Google Translate ทุกคนรู้อยู่แล้วมันแปลมาแบบมึงอ่านรู้เรื่องอ่ะเราก็พยายามแบบเอ้ยอันนี้มันน่าจะหมายความประมาณนี้นะอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะใช่แต่ถ้าใครรู้ของจริงเป๊ะๆก็มาเม้นบอกกันหน่อยจริงๆอ่ะบูมอาจจะไปถามหลายคนแล้วถามคนที่แบบว่าชาวกัมพูชาแต่ประเด็นคือต้องใช้เวลาบูมก็เลยรู้สึกมันไม่ทันอ่ะเราต้องทำก่อนไม่เป็นไรเราก็ทำเองซ่อนสไปค์ I never fall I'm never down ไม่เคยหล่นไม่เคยร่วงไม่เคยตกอันดับ If you and me another round มีแค่มึงกับกูนายกต่อไป Me and my GV run the town นะคะกูกับแก๊งเนี่ย run this town Turn up my city going down จบแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเพลงนี้แม่งผมแม่งโคตรรู้สึกแบบว่าฮึกเหิมจัดอ่ะฮึกเหิมเพราะมันดูแบบยิ่งใหญ่นะเพราะว่ามีแบบดนตรีด้วยคือแรปเปอร์แบบแนวหน้าเรียกว่าแนวหน้าของเมืองไทยนะกับของกัมพูชานะประเทศเพื่อนบ้านเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการคอลแลบกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการผสมผสานได้ดีแล้วลงตัวมันมีเครื่องดนตรีมาด้วยอ่ะมันฮึกเหิมจริงๆอย่างที่หวงบอกใช่แล้วแต่ละคนก็แรปมีความหมายกันทั้งนั้นนะใช่เท่ๆมันกันทุกคนโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆเราต้องสนับสนุนกันนะคะเดี๋ยวบุ้มว่าจะต้องมีแบบของประเทศเพื่อนบ้านอย่างแบบพม่าลาวอะไรเงี้ยต้องมีมาแบบคอลแลบด้วยกันนะน้องอยากเห็นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย